เราจะเริ่มที่เรื่องที่เรายังคงเกาะติดอย่างใกล้ชิดก็คือเหตุการณ์ที่คนร้ายพยายามลอกสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สนามกอล์ฟทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับในรัฐฟลอริดาเมื่อวันอาทิตย์ครับเมื่อวานนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาแถลงความคืบหน้าการสอบสวนเพิ่มเติมมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับทีมสืบสวนนั้นกําลังมุ่งเป้าไปที่การหาคําตอบครับว่าผู้ต้องสงสัยซึ่งก็คือนายไรอันเวสลีย์รูทลงมือก่อเหตุคนเดียว หรือว่ามีผู้ร่วมขบวนการคนอื่นหรือไม่เพราะว่าเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือมีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ต้องสงสัยไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับดังนั้นการที่จะเข้าไปถึงสนามกอล์ฟของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายน่าจะเป็นเรื่องยากพอสมควรยิ่งไปกว่านั้นเขายังสามารถพกปืนไรเฟิลเข้าไปในสนามกอล์ฟได้อีกและเขารู้ได้ยังไงว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์จะไปตีกอล์ฟในวันนั้น ซึ่ง FBI ระบุนะครับว่าหากผู้ต้องสงสัยไม่ได้ก่อเหตุแค่คนเดียวเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนว่าคนอื่นอาจจะมีคนร่วมขบวนการและมีคนอื่นรู้เห็นด้วยนี่จะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็น่าวิตกมากนะครับแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุคนอื่นๆนอกจากในรูทครับทีมสืบสวนเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของไรอันเวสลี์รูทผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับ ตัวสอบจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็พบว่าตัวเขาเนี่ยไปป้วนเปลี่ยนอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับสนามกอล์ฟของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นานถึง12ชั่วโมงก่อนที่จะถูกจับกลุ่มโดยพบตั้งแต่ช่วงประมาณตีสองของคืนวันอาทิตย์จนถึงราวบ่ายโมงครึ่งโดยผู้ต้องสงสัยมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีด้วยนะครับเตรียมอาหารอาวุธไปตั้งแคมป์อยู่นอกสนามทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับ เพื่อรอดูความเคลื่อนไหวของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเจ้าหน้าที่ FBI กํากำลังสอบสวนพยาน7คนที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุและในขณะเดียวกันก็เริ่มมีการสอบสวนคนใกล้ชิดครับคนใกล้ชิดที่ว่าก็มีทั้งสมาชิกในครอบครัวเพื่อนแล้วก็อดีตเพื่อนร่วมงานของเนรูทเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวแล้วก็พฤติกรรมในช่วงก่อนที่เขาจะเกาะเหตุโดยในตอนนี้เนรูทถูกตั้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนเพื่อกระทำความผิด และครอบครองอาวุธปืนที่มีการลบทะเบียนนะครับเมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีทวอมเมอร์วันอาทิตย์เป็นคนที่น่าสนใจครับเพราะว่าเขาเคยมีประวัติก่ออัจกรรมหลายคดีและยังมีจุดยืนสนับสนุนยูเครนแบบสุดตรงสุดขั้วถึงกับเคยเดินทางไปยังกรุงเคียฟแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีหาอาสาสมัครนักรบต่างชาติเพื่อเข้าร่วมกองทัพยูเครนเพื่อต่อสู้ กับรัเสเซียวันนี้มีข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับเพราะว่ามีรายงานจาก VOA ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยประวัติของผู้ต้องสงสัยคนนี้ออกมาเพิ่มเติมครับบอกว่าจากการสืบประวัติของนายไรอันเวสลีย์รูทคนนี้เนี่ยรปรากฏว่าก่อนหน้านี้เขาเคยอาศัยอยู่ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาและก็เพิ่งจะย้ายไปที่เมืองคาอาวารัฐฮาวายเมื่อไม่นานนี้เองครับโดยเขาและลูกชายไปเปิดบริษัท รับจ้างสร้างโรงเก็บของในสวนที่อยู่ที่นั่น VOA บอกว่าในช่วงที่อาศัยอยู่ที่เมืองก r e e n s b o r o ที่รัฐ North Carolina เนี่ยนะครับในรูทเคยถูกตำรวจจับอยู่หลายครั้งครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อปี 2010, 2002เขาถูกจับในข้อหาครอบครองอาวุธอันตรายและเคยถูกตำรวจเรียกหยุดหลายครั้งจากข้อหาฝ่าฝืนกฎจราจร นอกจากนี้ในรูทเคยเดินทางไปร่วมชุมนุมที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของอยูเครนเมื่อเดือนเมษา,ายนปี2022นะครับก็คือหลังจากที่รัสเซียรุกรานยูเครนไม่กี่เดือนเนี่ยในรูทเนี่ยก็เดินทางไปที่ยูเครนแล้วก็ไปร่วมชุมนุมกับยูเครนเลยเขาก็เคยเล่าให้นักข่าวฟังด้วยนะครับว่าเขาอยากจะรับสมัครนักรบต่างชาติเพื่อมาช่วยยูเครนต่อสู้แต่ถูกปฏิเสธการเข้าร่วมรบให้กับกองทัพยูเครนในฐานะอาสาสมัคร เนื่องจากตัวเขาเองมีอายุมากเกินไป VOA ยังพูดถึงการที่ในรูตเคยไปให้สัมภาษณ์กับ Newsweek โรมาเนียเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022ที่เราหยิบให้เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นะครับที่บอกว่าสงครามระหว่างรัสเซียบยูเครนในมุมมองของในรูตเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างสีขาวกับสีดำเลยนะ มันไม่ใช่เรื่องเท่าๆนะแต่ในมุมมองของเนรูส์เนี่ยบอกว่าสงครามยูเครนมันเป็นเรื่องของสีดําและสีขาวมันเป็นเรื่องของความดีประทะความชั่วร้ายเขายังบอกด้วยว่าหากรัฐบาลประเทศต่างๆไม่ส่งทาหารไปช่วยยูเครนเราในฐานะประชาชนก็เลยจําเป็นต้องถือคบเพลิงไปเอง VOA ยังระบุด้วยนะครับว่าระหว่างที่อยู่ในกรุงเคียฟในรูทอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่ตกแต่งด้วยธงชาติของประเทศที่มีพลเมืองเสียชีวิตในสงครามที่ยูเครนซึ่งยิ่งแสดงให้เห็นว่าในรูทนั้นมีความคิดที่อยู่กับสงครามยูเครนอย่างมากในชนิดที่หลายคนอาจเรียกว่าเขาดูจะหมกมุ่นกับสงครามยูเครนขนาดนั้นเลยหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ว่าในรูทจะพยายามเสนอตัวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครน แต่ว่ากองกําลังอาสาสมัครนักรบต่างชาติของยูเครนได้ออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่าในรูทไม่เคยมีส่วนยุไม่ไม่เคยมีส่วนร่วมมีความเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับกองกําลังอาสาสมัครแต่อย่างใดซึ่งก็น่าจะตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาสักครู่ที่บอกว่าในรูทนั้นข้อจํากัดหนึ่งคือเขาอายุมากเกินไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันมาจากเจ้าหน้าที่ของยูเครนนะครับก็คืออเล็กซานเดอร์ชากูรีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกองกําลังฝ่ายประสานงานต่างชาติของกองทัพยูเครนเปิดเผย กับ CNN บอกว่าในรูทเนี่ยเคยส่งอีเมลเพื่อขอทำหน้าที่รับสมัครนักรบต่างชาติแต่กองทัพยูเครนมองว่าชายชาวอเมริกันคนนี้เพ r ร์เจอและไม่ได้ตอบอีเมลกลับไปขณะที่สื่ออีกสำนักก็มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมในอดีตของผู้ต้องสงสัยรายนี้กับ CNN บอกว่าในรูทมีพฤติกรรมแปลกๆซึ่งบ่งบอกได้ว่าเขาดูเหมือนกาลังหลงคิดว่าตัวเองมีความยิ่งใหญ่ มีการตั้งข้อสังเกตว่าโพสต์ต่างๆบนโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยเนรูตมักจะชอบแสดงตัวเองเหมือนกับว่าเขาเป็นนักสู้เพื่ออิสรภาพที่เดินทางไปทั่วโลกแล้วก็ยังทวิตข้อความถึงผู้นําโลกอยู่บ่อยๆอ,อย่างครั้งหนึ่งเขาเคยทวิตถึงประธานาธิบดีโจไบเดนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีไบเดนส่งอาวุธทุกอย่างที่มีไปให้ยูเครนหรืออีกครั้งเขาได้เสนอคําแนะนําเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการทหารไปยังประธานาธิบดีวอโลดิเมียเซเลนสกี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยหละครับ โดยโพสต์หนึ่งเนี่ยเขาเสนอตัวต่อผู้นํายูเครนเลยนะครับว่าเขาสามารถชักชวนพลเรือนหลายพันคนให้ไปร่วมรบกับยูเครนได้แล้วก็เต็มใจที่จะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นเขาเขียนเลยบอกว่าผมยินดีที่จะบินไปจากอเมริกาและร่วมต่อสู้กับพวกคุณแต่ไม่ได้มีการตอบกลับจากประธานาธิบดีเซเลนสกี้ในโพสต์นั้น เช่นกันนะครับนอกจากนี้ในรูทยังชอบเดินสายไปเล่าให้สื่อต่างๆฟังที่บอกว่าเขาใช้เวลาหลายเดือนอยู่ในยูเครนเพื่อพานักรบต่างชาติจากอัฟกานิสถานไปช่วยรบซีนเอ็นรายงานว่าในรูทเนี่ยเริ่มเปิดแอคเค n าทวิตเตอร์ที่เขาใช้อยู่ตอนนี้มาตั้งแต่เดือนมก,กราคม2020โดยตั้งแต่เริ่มเล่นเนี่ยเขาก็โพสตเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมาโดยตลอดโดยมีโพสหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในรูทโพสต์ในช่วงปี2020 ว่าเขาสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งปี2016นะแต่ว่าสุดท้ายก็เปลี่ยนใจโดยให้เหตุผลว่าผมและโลกหวังว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะแตกต่างและดีกว่าผู้สมัครคนอื่นแต่พวกเราทุกคนผิดหวังอย่างมากเพราะทรัมป์ดูเหมือนจะมีแต่แย่ลงและเสื่อมถอยลงทุกวันครับขณะที่โพสต์ล่าสุดใน ot, รูทโพสต์ถึงอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เขาบอกว่าสโลแกนหาเสียงของทรัมป์เนี่ยที่บอกว่า ทําให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเนี่ยควรจะเป็นสโลแกนในมุมของเขาเนี่ยนะครับบอกว่าควรจะเป็นสโลแกนว่าทําให้ชาวอเมริกันเป็นทาสอีกครั้งมากกว่านี่นก็เป็นเนื้อความโจมตีไปถึงอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะครับนอกจากนี้ยังมีข้อความที่ย้อน X หรือว่า Twitter ของเนรูดกลับไปเนี่ย ปรากฏว่าเขาไม่แค่ส่งข้อความหาประธานาธิบดีไบเดนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์หรือพูดถึงประธานาธิบดีเซเลสกี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเขายังเคยทวีตข้อความถึงนายคิมจองอึนผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือด้วยหลายครั้งครับโดยมีทวีตหนึ่งเนี่ยในรูททวีตข้อความในลักษณะเชิญชวนผู้นาเกาหลีเหนือมาเที่ยวฮาวายโดยเขาระบุว่าผมอยากเชิญคุณมาเที่ยวฮาวายเราอยากให้คุณมาที่นี่และจะมอบความบันเทิงให้คุณ ผมเป็นผู้นำท,ที่และสามารถจัดคลิปทั้งหมดให้คุณได้มานี่เถอะนี่นี่เป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่หลายคนบอกว่าดูจะเป็นพฤติกรรมที่แปลกพอสมควรในโซเชียลมีเดียของเนรูทไม่ใช่แค่นั้นนะครับหลายคนที่เคยเจอเขาก็ยังยืนยันถึงพฤติกรรมที่ดูไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ด้วยอย่างเช่นนักข่าวที่เคยสัมภาษณ์เนรูทที่ยูเครนก็คือมิเซลวาซิ乌าเคยสัมภาษณ์เนรูทที่ยูเครนเมื่อปี2022ีที่เนรูทเดินทางไปยูเครนนั่นนะครับ นักข่าวคนนี้เล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยไปเจอกับรูทหลังจากที่เขาพยายามขอสมัครเป็นทหารอาสาให้กับกองทัพยูเครนแต่ถูกปฏิเสธทําให้เขาหันไปตั้งอนุสรสถานชั่วคราวให้กับทหารต่างชาติที่เสียชีวิตในสงครามนะักข่าวคนนี้บอกว่ารูทอยู่ที่อนุสรสถานที่เขาตั้งขึ้นมาทุกวันเลยทําให้เธอตัดสินใจไปสัมภาษณ์เขาแต่พอได้คุยกับเขาแล้วเนี่ยเธอบอกเลยว่ารูทไม่ใช่คนปกติครับต้องใช้คําว่าเขาเป็นพวกคลั่งไคล้อะไรสักอย่างอย่างมาก ขาทุ่มเทให้กับสิ่งที่เขาคิดแล้วก็ทําทุกอย่างตามที่เขาคิดว่าต้องทําเขาใส่ใจในเป้าหมายและก็ทุ่มเทให้กับเป้าหมายของตัวเองที่สุดจนถึงแทบจะไปตั้งแคมป์อยู่ในต่างประเทศเพื่อทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการขณะที่คนหนึ่งก็คือเอฟฟิน a อส เชนเบนเนอร์ ner, ซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่เคยประจำการในกองกำลังต่างชาติของยูเครนก็เล่าให้ CNN ฟังนะครับว่าเคยมีหลายคนเตือนในรูทไปแล้วให้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกอย่างถูกต้องหากว่าเขาอยากไปสู้รบในยูเครนแต่เขากลับไม่ฟังแล้วก็มักจะแสดงอาการโกรธแค้นในเวลาที่รู้สึกว่ายูเครนไม่เต็มใจรับข้อเสนอความช่วยเหลือจากเขาคนนี้บอกว่าดูเหมือนเขาจะหลงผิดคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ครับแล้วก็บอกว่า เขาเนี่ยเคยบอกเลยว่าคุณทําไปก็ทําให้ทุกคนปวดหัวกองทัพมีเว็บไซต์รับสมัครทหารอยู่แล้วไม่จําเป็นที่คุณจะต้องทําแบบนี้เลยอีกคนหนึ่งครับเป็นทหารฝ่านศึกชาวอเมริกันที่เคยเจอกับในรูดเมื่อปี2022ก็คือไรอันโอเล y รีพูดถึงรูทคล้ายๆกันเลยครับบอกว่าเขาคนนี้แปลกๆแ,แม้ว่าจะไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่รูทก็ไม่ควรเข้าไปอยู่ในเขตสงครามเพราะเขาดูเหมือนจะมีอาการทางจิตตลอดเวลา จากความเห็นของหลายๆคนที่เคยเจอกับนายไรอันเวสลีย์รูธซึ่งเป็นคนร้ายที่ดักซุ่มพยายามก่อเหตุรอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโด,โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าทุกคนแทบจะพูดตรงกันเป็นเสียงเดียวเลยว่าเขาเป็นคนแปลกๆสำนักข่าว today make tomorrow today